ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991รับชมช่อง8ทีวีพูดได้นะคะท่านสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกุทุกรุ่นนะคะที่มาริมาทีวีเน็ตเวิร์คค่ะและยังสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกุทุกรุ่นที่ Thailand Television Network ในหมวดกลุ่มช่องไทยรัฐ International TV นะคะยังสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์นะคะ www.tv8.com ค่ะและยังรับชมผ่านสมาร์ททีวีทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น Sony SamsungTCL นะคะท่านยังสามารถรับชมได้นะคะส่วนท่านที่จะโหลดแอปพลิเคชันนะคะผ่านมือถือนะคะเพียงท่านค้นหาคำว่า Channel 8นะคะ CSANEL แล้วก็เลข8นะสังเกตง่ายๆเลข8สีชมพูม่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือว่า iOS ท่านก็สามารถรับชมได้นะคะเพียงท่านโหลดขึ้นมานะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่มุมไหนของทุกมุมโลกนะคะท่านก็สามารถชมรายการดีๆของช่อง8ทีวีพูดได้อย่างสดๆเลยค่ะส่วนท่านที่จะร่วมพูดคุยในแฟนเพจของ Facebook นะเข้าไปที่ไทย TV 8ค่ะจะมีเรื่องราวมากมายเลยให้ท่านติดตามไม่ว่าจะเป็นข่าวสารอัปเดตนะคะเรื่องราวต่างๆสาระดีๆที่ทางทีมงานเขาคัดสรรมาอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะส่วนท่านที่จะร่วมพูดคุยในรายการนะโทรเข้ามาที่เบอร์029423319นะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะอเมริกาแคนาดาโทรเข้ามาที่เบอร์18006945145นะคะ SMS ได้ที่เบอร์4642828นะคะนี่เป็นช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะค่ะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตพี่ทีมงานนะฮะค่ะจะให้ชมนะฮะวิธีแก้กรรมนะฮะเป็นภาพนะคะเป็นภาพพี่อาจารย์เอเป่ายันนะคะที่เอ้ยเป็นภาพพี่อาจารย์เอตั้งศาลนะคะตั้งศาลเท้าตั้งศาลพระพรหมใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งศาลพระแม่ธรณีแล้วก็ตั้งศาลท้าวเวสสุวรรณนะคะที่บ้านเมตตานะคะที่จังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็ตามด้วยอาจารย์เอได้แก้กรรมให้กับพี่ๆที่เข้ามาร่วมพิธีนะคะมีทั้งภาพแล้วก็วิดีโอด้วยเลยค่ะครับก็ตั้งศาล3หลังค่ะรวมทั้งหมดนี่8ศาลนะใช่ค่ะนะฮะแล้วบวงสรวงใหญ่เลยบวงสรวงที่เดียวนะคะบวงสรวงที่เดียวเลยค่ะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูชมภาพดีกว่าค่ะอันนี้เป็นบ้านเมตตาบ้านเมตตาอยู่ข้างหลังแล้วค่ะอันนี้เป็นบ้านเมตตานะคะหลบหน่อย
ของบ้านเนี้ยนะฮะอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะพี่หมอต่อพันเอกรัฐสันภูวนาถวรกิจบ้านของท่านเลยนะฮะนี่ในบ้านเมตตาแล้วนี่ฮะอาจารย์หมอต่อนะฮะใส่เสื้อขาวนะครับหลวงพ่อท่านก็เดินทางมานะฮะหลวงพ่อก็เป็นพระผู้ใหญ่นะฮะท่านก็เดินทางมาจากแถวนั้นละมั้งเพราะท่านอยู่ไม่ไกลนะฮะไม่น่าจะไกลหรือชัยภูมิก็ไม่รู้นะฮะใช่ค่ะชัยภูมินะฮะหลวงพ่อก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพท่านหนึ่งนะฮะท่านก็มาให้เกียรติดีเหมือนกันนะเหมือนท่านเป็นประธานเลยประธานในการตั้งศาลเลยนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างตั้งศาลเนี่ยในบ้านเมตตาท้ามหาพรหมนะฮะศาลนี้ศาลใหญ่นะเห็นไหมฮะสูงกว่าหัวผมอีก3ศาลเลยนี่เฉพาะบ้านหลังนี้เท่านั้นนะ3ศาลบ้านเมตตานี้ตั้งไว้ชั้น2เลยนะฮะเป็นพิธีกรรมนะฮะตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะท่านเรียนมาจากหลวงพ่อปานวัดบางลำโคนะฮะนี่นะอันนี้เป็นอีกศาลนึงพระแม่ธรณีอีกศาลนึงท้าวเวสสุวรรณก็ตั้งท้ามหาพรหมนะฮะพระแม่ธรณีกับท้าวเวสสุวรรณ3ศาลเลยนะฮะผมตั้งอยู่ที่ชั้น2นะฮะชั้น2เนี่ยนะฮะนะพี่หมอท่านก็สั่งช่างมาทำเลยนะฮะผมกำหนดสเปคไปให้พี่หมอทำเสร็จปุ๊บผมมาบวงสรวงตั้งศาลเลยนี่ที่แห่งหนึ่งนะฮะนี่ที่แห่งหนึ่งแต่ว่าบอกเล่าไปถึง3หลังด้วยกันนะฮะที่อันนี้อยู่ในนครราชสีมาอำเภอเมืองอีกหลังนึงอยู่ที่อำเภอสูงเนินนะฮะบ้านพี่หมอจินอีกหลังนึงอยู่เลยจากนี่ไปหน่อยนึงนะฮะรวมทั้งหมด8ศาลด้วยกันนะฮะบวงสรวงใหญ่เลยนะครับบวงสรวงในบ้านนะฮะตอนแรกเราก็นึกว่ามีมาแค่นะคณะพี่หมอต่อนะคน2คน3คนไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่เผอิญพี่ๆเข้ามานะมาร่วมนะมาร่วมบุญกันนะฮะก็เลยผมก็แก้กรรมให้ทุกท่านเลยนะฮะกว่าจะเสร็จก็เที่ยงพอดีละมั้งเนี่ยฮะประมาณ30กว่าคนหรือ40คนนี่ก็ยังเที่ยงแล้วนะแล้วนี่จองคิวกันวันที่14เนี่ยเสาร์เนี้ยเป็นร้อยๆคิวเนี่ยนะฮะแล้วเราไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็ผมจะทำให้ทุกท่านเลยตั้งแต่คิวที่1ยันคิวสุดท้ายนะครับและสุดท้ายผมก็จะเป็นคิวทาโร่คิวทาโร่เลยดีกว่านะฮะอันนี้ก็เป็นพิธีเดี๋ยวจะเริ่มเป่ายันแล้วเป็นอีคิวสั่งได้ไหมคะอาจารย์นะครับเดี๋ยวจะเริ่มเป่ายันแล้วนะครับค่ะอันนี้เป็นภาพด้านบนนะคะที่ห้องพระของบ้านเมตตานะคะนะครับอันนี้เป็นชั้น2นะฮะมีห้องพระนะฮะของอาจารย์หมอต่อนะฮะนะครับนี่ให้หลวงพ่อนั่งเป็นประธานไปเลยนะฮะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เลยนะฮะผมก็เป็นฝ่ายคฤหัสถ์นะฮะผมเป็นเจ้าพิธีก็จะทำพิธีให้ทีละท่านทีละท่านจับสายศีลก่อนเลยนะฮะหลวงพ่อนะฮะนี่นะฮะอันนี้ก็นั่งกันก่อนนะฮะพี่หมอต่อนะฮะท่านก็จะจดนะฮะอาการทีละท่านทีละท่านทีละท่านนะฮะนี่เป็นภาพนะฮะภาพนี่นะฮะเป็นภาพผมต้องจัดโต๊ะบวงสรวงให้ถูกต้องก่อนนะฮะไก่ต้มทางทิศเหนือหัวหมูทิศใต้ออกตกตามสูตรของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะนะครับแล้วก็บวงสรวงอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนทุกองค์เลยนะมาตั้งศาลให้เป่ายันให้แล้วก็แก้กรรมให้ทุกท่านนะครับส่วนพี่หมอท่านจะจดรายละเอียดนะฮะคนไข้ชื่ออะไรทีละคน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 นะฮะแล้วผมแก้กรรมเสร็จก็จะดูซิว่าเขาหายไหมอะไรเนี่ยเป็นการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เลยอันนี้ก็หว่านทรายเศษนะฮะนะฮะตามสูตรของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะที่ผมเคารพเป็นครูบาอาจารย์นะครับอันนี้อาจารย์อาคมท่านก็มาจากขอนแก่นนะเดี๋ยวท่านจะทำนะคุณพ่อคุณแม่ท่านก็จะมาด้วยนะฮะท่านจะทำ
อาหารอีสานให้พ่อแม่พี่น้องทานนะฮะอันนี้ก็เป็นหัวฤาษีนะฮะพี่หมอต่อท่านก็ซื้อมานะฮะแล้วก็จะมีพระเชียงแสนที่หลวงพ่อท่านมอบให้ด้วยนะฮะหลวงพ่อคูณบุญใช่ไหมฮะใช่ค่ะคูณบุญใช่ไหมฮะใช่ค่ะท่านมอบให้ก็เมื่อกี้ก็ได้หมอต่อท่านได้ไปปล่อยปลามานะคะทั้งหมดปลา15 กิโลนะคะรวมเป็นเงิน 2,596 บาทค่ะก็ได้พี่ๆในงานนั่นแหละฮะช่วยกันใช่ค่ะนะฮะทำบุญนะฮะก็ได้ทำบุญถวายหลวงพ่อด้วยใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ไปปล่อยปลาต่ออายุการต่ออายุใช่ค่ะพวกเราทุกคนนะฮะอาจารย์คะตอบ SMS ก่อนไหมคะก่อนที่จะไปชมภาพพิธีแก้กรรมตกงานมาสักระยะแล้วยังไม่ได้งานใหม่เลยแล้วก็รู้สึกไม่มีเรียกสัมภาษณ์เลยค่ะจะทำยังไงดีคะคุณผักบุ้งมีน้ำพริกหรือเปล่าไม่มีค่ะก็นี่เดือนอะไรเดือนพฤษภาค่ะพ้นเดือนนี้ไปก่อนตั้งแต่วันที่หลัง12มิถุนาเนี่ยดวงจะขึ้นแล้วนะฮะช่วงนี้สังฆทานใส่บาตรทำบุญเอาเงินให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะเดี๋ยวดวงจะรุ่งแล้วค่ะนึกถึงหลวงปู่ทวดด้วยหาหลวงปู่ทวดองค์เล็กๆมาติดตัวไว้นะฮะดวงชะตาคุณผักบุ้งจะรุ่งแล้วนะฮะอีกไม่กี่วันเนี้ยให้พ้นวันที่12มิถุนาก่อนนะฮะคุณผักบุ้งก็จะดวงจะรุ่งแล้วนะครับก็ขอให้ได้งานไวๆนะครับอ่ะนะครับทีนี้เราก็จะมีภาพพิธีแก้กรรมนะคะที่บ้านเมตตาพร้อมกับวิดีโอที่เราสัมภาษณ์พี่ๆที่เขามาให้อาจารย์เอแก้กรรมให้นะว่าแต่ละท่านเนี่ยมีความรู้สึกยังไงแล้วก็รู้สึกดีไหมจากการแก้กรรมไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวรบกวนพี่ๆทีมงานช่วยขึ้นภาพแก้กรรมที่บ้านเมตตาด้วยนะคะนะครับบ้านเมตตาเนี่ยผมแก้กรรมให้ฟรีเลยนะนะฮะแก้กรรมทีละท่านทีละท่านในฟรีนี้ท่านแรกนะฮะพี่อ้อยนะท่านก็ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะนะครับอันนี้ก็หลวงพ่อท่านนะฮะตอนก่อนท่านก็ป่วยนะฮะตอนนี้ท่านก็บวชผมก็ทำพิธีแก้กรรมซ้ำให้กับหลวงพ่อนะฮะท่านก็เดินได้คล่องแล้วดีขึ้นแล้วนะฮะทำบ่อยๆเดี๋ยวก็จะหายไปเองนะครับนะฮะหลวงพ่อท่านก็มาให้ศีลให้พรนะฮะนะฮะพวกเราก็เหมือนกับลูกหลานท่านนะฮะเราก็เคารพท่านอยู่แล้วทุกๆองค์เลยทุกๆท่านเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นวิชาบาธามบัตินะฮะบางท่านก็ปวดนู่นปวดนี่กระดูกหักกระดูกแตกนะฮะก็ทำทีละท่านทีละท่านไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยบางทีกระดูกหลังก็คนนี่กระดูกเคลื่อนเยอะนะฮะมันเป็นวิชาแก้กรรมของผมทำตามสายหลวงทำตามครูบาอาจารย์ผมนะที่ผมอาราธนาก็หลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะฮะถ้าลงหน้าหน้าทองผมก็อาราธนาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะฮะท่านก็เป็นสิทธิ์พี่ของหลวงพ่อปานนะฮะท่านก็เป็นแล้วก็บางทีก็สมเด็จองค์ปฐมท่านก็มาทำพิธีให้แล้วแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยอย่างคุณป้าเนี่ยนะฮะท่านก็หูอื้อนะฮะก็ครอบเสียงท่านทุกคนก็มีความสุขดีกันทุกคนเลยนะฮะแฮปปี้กันทุกคนเมื่อเขาหายแล้วเขาก็แฮปปี้นะฮะเขาก็มีความสุขเนี่ยท่านที่เห็นเนี่ยท่านจองวันที่14ไว้ด้วยนะอีกวันหนึ่งนะฮะวันจริงเนี่ยนะวันที่14เนี่ยอันนี้เป็นวันมันหลอกไม่จริง วันไม่จริงก็30-40ท่านแล้วพอดีพี่เขาเข้ามาร่วมพิธีก็เลยได้มีโอกาสแก้กรรมก่อนเลยก็เลยพอเห็นหายลายแรกๆท่านก็เข้ามากันเต็มเลยแล้วก็ทำให้ทุกลายเนี่ยเสร็จจะเที่ยงแล้วนะก็มีความสุขกันไปนะก็มีบทสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์มาสัก4ท่านก่อนนะฮะแล้วก็นะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ท่านอื่นๆเป็นวิทยาทานไปเรื่อยๆนะครับอันนี้การทำพิธีก็ทำแบบคุณพระนะฮะเป็นพลังจิตอันนี้ก็พี่เขาเท้าเขาก็กระดูกแตก
เท้าก็ไม่ดีมือเขาก็ไม่ดีอันนี้ก็เป็นท่าฤาษีดัดตนนะฮะเขาก็หายเป็นปิดทิ้งเลยเขาก็มีความสุขนะฮะบางท่านก็ท้องไม่ดีนะฮะล้างไม่ดีโอ้ยคนเรานี่ก็ป่วยกันเยอะนะฮะนะฮะสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญนะมีโอกาสมาก็มานะฮะจองคิวที่พี่หมอต่อพี่หมอจินถ้ามาบ้านผมเนี่ยมีค่าครูนะฮะเนี่ยผมมาช่วยฟรีแล้วนะฮะเดือนละครั้งนะฮะเดือนหน้านี่น่าจะเป็นเดี๋ยวขอกำหนดเวลาอีกนะกำหนดเวลาอีกทีนะครับไปจองกับพี่ต่อดีกว่าพี่หมอต่อนะฮะพี่หมอต่อจะจดเห็นไหมฮะท่านจดรายละเอียดทุกขั้นตอนเลยเพราะท่านเป็นอาจารย์หมอนะฮะใช่แล้วกันเนี่ยท่านก็ให้บ้านเนี้ยเป็นบ้านเมตตาเพื่อแก้กรรมแบบแพทย์ทางเลือกนะครับมาได้หมดนะฮะทุกท่านเลยก็มาได้หมดนะฮะนะครับบางท่านก็มาเสริมสวยอยู่เหมือนเดิมนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นภาพทุกคนก็ไม่อยากจะแก่นะครับนะครับอยากจะเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดเวลานะฮะเหยียบเพื่อให้หน้าตาผ่องใสนะฮะเป็นบารมีคุณพระนะฮะจริงๆการเหยียบอย่างเงี้ยมีการเหยียบมานานมากแล้วนะสมัยโบราณหลวงพ่อที่เก่งๆเนี่ยนะฮะท่านก็เหยียบแบบเนี้ยจะยกตัวอย่างอาจารย์หลวงพ่อเดิมท่านหนึ่งนะฮะหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะฮะวัดเนี้ยอยู่ที่นครสวรรค์นะฮะแล้วลำดับเจ้าวาดทุกท่านเนี่ยพระในวัดเนี่ยท่านจะเหยียบไฟร้อนๆเลยนะนะแล้วมาเหยียบที่ร่างกายของคนท่านจะเอาเท้าเหยียบไฟร้อนๆเลยนะแล้วมาเหยียบที่ร่างกายของคนร่างกายของคนก็จะหายป่วยนะฮะเขาเรียกเหยียบชาค่ะนะเหยียบชานะฮะแล้วก็ท่านเป็นอาจารย์ที่อาบน้ำมนต์ให้กับเสด็จพ่อรอ5เราด้วยท่านเสด็จประพาสต้นมาที่วัดพระปางเหลืองนะฮะหลวงพ่อเงินนะฮะวัดพระปางเหลืองอาจารย์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเราเนี่ยนะฮะท่านก็มาต้อนรับนะฮะรู้สึกเสด็จพ่อเรา5เสด็จมาที่วัดเนี่ยถึง3ครั้งแล้วท่านเป็นอาจารย์องค์แรกเนี่ยที่ได้รับที่ได้อาบน้ำมนต์ให้เสด็จพ่อเรา5เพราะท่านเก่งเรื่องมนต์จินดามณีนะฮะแล้วหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองเป็นครูบาอาจารย์องค์หนึ่งที่ผมเคารพด้วยนะฮะผมเคารพจะเป็นส่วนใหญ่ที่ผมเคารพเนี่ยผมบูชาอยู่ก็จะเป็นพระหมอต่างๆเช่นหลวงพ่อปานวัดบางน้ำโคนะฮะหลวงพ่ออ๋อยวัดไซบางขุนเทียนหลวงพ่ออ่วมนะฮะอยู่สมุทรสงครามเป็นอาจารย์หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเนี่ยผมจะบูชาเหรียญท่านอยู่หรือเหรียญของหลวงพ่อเงินนะฮะหลวงพ่อเงินเป็นเหรียญหล่อเป็นเหรียญโบราณนะฮะเป็นอาจารย์หลวงพ่อเดิมเหรียญหล่อรุ่นแรกผมก็บูชาท่านอยู่เพราะผมจะต้องพึ่งกำลังของท่านท่านเป็นครูบาอาจารย์นะฮะหรือว่าจะเป็นพระหลวงพ่อจงอย่างเงี้ยนะฮะผมก็จะบูชาอยู่เพื่อให้มีพลังในการที่แก้กรรมพ่อแม่พี่น้องนะครับครูบาธรรมชัยเช่นกันนะฮะผมก็จะมีเหรียญท่านบูชาอยู่เพื่อจะได้เป็นพลังนะฮะอัดไปยังพ่อแม่พี่น้องให้ส่งเจ้ากรรมไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะฮะอ่ะผมขอตอบ SMS หน่อยอยากจะเสริมเรื่องการค้าขายให้ดีต้องทำยังไงบ้างคะคุณหน่อยเอาเงินให้คุณแม่บ่อยนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ทำบุญใส่บาตรนึกถึงหลวงปู่ทวดนะฮะกับเจ้าแม่กวนอิมนะฮะอธิษฐานเอาคุณหน่อยก็จะมีโชคลาภเยอะแล้วหาพระพิฆเนศมาแขวนคอองค์เล็กๆก็ได้เนื้อเงินหรือสีขาวๆก็ได้ใช้ได้นะครับลองทำดูอ่ะเดี๋ยวขอญาติเป็นวิดีโอดีไหมนะวิดีโอที่นะได้น้องเจี๊ยบนะฮะสัมภาษณ์นะฮะสัมภาษณ์เพื่อเป็นวิทยทานนะฮะจะได้รู้ว่าแก้กรรมแล้วมันดีขึ้นไหมค่ะนะเพราะผมบอกคนที่มาเนี่ยถ้าไม่ดีขึ้นไม่ต้องมาอีกแล้วนะค่ะหมอมันหลอกหมอเอเนี่ยค่ะนะไม่ใช่หมอต่อนะหมอต่อนี่เป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพเนี่ยที่นี่ก็จะมีผู้ใหญ่ที่เคารพก็จะมีท่านผู้อำนวยการต่อกับหมอต่อเนี่ยนะเป็นผู้อำนวยการผู้ใหญ่ของผมทั้งคู่เลยนะที่ผมเคารพทั้งคู่นะครับอ่ะนะเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ๆทีมงานช่วยเปิดเป็นคลิปวิดีโอใช่ค่ะนะฮะแล้วระหว่างนี่อันนี้ก็เป็นภาพพิธีกรรมนะฮะ
ไม่ทราบมีเสียงหรือเปล่าก็มีค่ะอาจจะมีเสียงนะป้าป้าเทืองนะคะป้าป้าเทืองนะคะไปป้าป้าเทืองมานี่ใครแนะนำมาคะอะไรเนี่ยเย็นชวนมาแม่แม่รู้จักหมอจินอ๋อแม่หมอจินนะคะชวนมาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะตอนก่อนมานี่มีอาการอะไรอย่างไรคะอื้อไปเริ่มติดหนังไปหาหมอหมดพันเจ็ดสิบบาทมากินก็ไม่หายไปหาหมอไหนก็ไม่หายเป็นมานานหรือยังคะพูดได้หลายเดือนหลังมาเสริมได้ไงสิบสี่มาเสริมคนไม่เป็นไรก็ดีมาเสริมเราอะใช่ไหมถ้าสิบสี่มาได้มาเป่ายันรวยสบายแล้วนะแล้วเดี๋ยววันที่ไปดูก่อนดีไหมมาถ้าดีค่ะค่อยมาจะเลยมาอย่ามาได้หมอมันรอนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ได้ไปรู้ต่อไปแล้วมันก็จะทำไม่ถ้ามันไม่ดีอย่างนี้นะคะจะเสียเวลามาพบแต่ถ้ามันดีขึ้นอยากมาค่ะมาค่ะให้มาช่วยมาเลยค่ะ
ค่ะอันนั้นก็เป็นพิธีแก้กรรมนะคะเป็นประสบการณ์ของพี่หลายๆท่านที่ให้อาจารย์เอท่านแก้กรรมให้นะคะก็มีหลายๆท่านที่มาให้อาจารย์เอแก้กรรมก็อยากให้พี่ๆเนี่ยลองดูแล้วก็สามารถเข้าไปดูนะคะเพิ่มเติมได้ที่ Facebook นะคะท้าวกุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์นะคะหรือว่า Facebook ของดำขำตาทิพย์นะคะก็จะมีเรื่องราวมากมายนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นภาพที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะไปทำพิธีตั้งศาลนะที่บ้านหมอต่อนะคะแล้วก็บ้านคุณแม่หมอจินค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวสักพักคงมานะคะเป็นบ้านที่ท่านอาจารย์เอไปทำพิธีแต่ว่าเราบวงสรวงที่เดียวนะคะอันนี้เป็นบ้านของคุณหมอต่อนะคะค่ะเราก็ตั้งศาลไว้ด้านบนนะคะบนดาดฟ้านะคะก็จะเป็นน่าจะเป็นเท้าเป็นพระแม่ธรณีกับท้าวเวสสุวรรณนะคะอันนี้เป็นภาพที่ด้านล่างนะคะนี่เราก็ไปยกสิ่งมาตั้งภายในบ้านก่อนนะคะก็ได้อาจารย์อาคมนะคะช่วยหมอต่อนะคะช่วยยกกันยกช่วยกันยกมาไว้ในบ้านนะคะก็จะได้ปัดสิ่งไม่ดีภายในบ้านให้ออกไปนะคะอาจารย์เอกก็จะเป็นคนคอยดูว่าจะต้องตั้งทางไหนให้ถูกทิศหรือว่าตามมุมนะคะตามทิศให้ถูกต้องนะคะอันนี้จะเป็นภาพด้านบนค่ะเป็นเท้าศาลท้าวเวสสุวรรณนะฮะที่เป็นศาลท้าวเวสสุวรรณเรามีการบวงสรวงที่บ้านเมตตาที่เดียวนะคะแล้วเราก็มาทำพิธีตั้งเพิ่มเติมที่บ้านแต่ละที่นะคะเราใช้เวลาวันเดียวในการที่จะทำต้องขอโทษด้วยนะอีกข้างหนึ่งเป็นศาลเท้ามหาพรหมนะคะศาลเท้ามหาพรหมก็จะสูงกว่าศาลท้าวเวสสุวรรณนะคะตามตำรานะคะวันนี้อาจารย์เอกก็จะผูกผ้าเราสามารถที่จะตั้งศาลบนดาดฟ้าได้ด้วยนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องบางท่านนะคะก็ตั้งภายในบ้านก็ได้เหมือนอย่างสักครู่นี้ที่บ้านเมตตาตั้งในบ้านนะคะเพียงแต่ว่าตั้งให้ถูกทิศนะคะตั้งศาลเนี่ยอยู่ที่อาจารย์อ้อบอกนะฮะอันนี้เป็นชั้น2อีกหลังนึงแล้วนะฮะนี่อีก2ศาลเมื่อกี้3ศาลนี่อีก2ศาลเป็น5ศาลแล้วค่ะใช่มั้ยฮะแล้วที่สูงเนินบ้านพี่หมอจินอีก3ศาลค่ะเป็น8ศาลพอดีแล้วก็บังเอิญเป็นวันที่8แล้วศาลก็8ศาลพอดีนะฮะแล้วก่อนหน้าที่ผมเดินทางมาเนี่ยนะฮะก่อนจะตั้งวันเนี้ยนะฮะก่อนหน้า1วันนะฮะฝนก็เริ่มตกมาแล้วฝนตกพอฝนหยุดตกก็นะฮะได้พระอาทิตย์ทรงกฎด้วยค่ะพระอาทิตย์ท่านทรงกฎด้วยอันนี้ก็เป็นนะฮะ2ศาลข้างบนใช่มั้ยใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ก็วันไสเสกนะฮะนะครับเพราะก่อนตั้งศาลผมต้องกำหนดเลิกก่อนนะฮะผมจะเอาวันที่8นี่แหละ8พฤษภาคมนะฮะนะครับเป็นเลิกที่ดีเนี่ยศาลที่เห็นเล็กๆเนี่ยต้องถอนออกไปนะฮะเพราะตั้งอยู่ผิดทิศอยู่ที่ใต้กับที่ตะวันตกค่ะนะฮะนะฮะอันนี้เอาสิงมากำหลาบไว้นะฮะกำหลาบอาถรรพ์ไว้นะฮะแล้วผมก็สักยันไว้นะฮะเพื่อป้องกันอันตรายเป็นการวางฮวงจุ้ยแบบไทยๆนะฮะสายคุณพระนะฮะอันนี้ก็เป็นบ้านพี่หมอต่ออีกหลังหนึ่งนะค่ะนะฮะก็ได้อาจารย์ปานีนะคะอาจารย์แอร์เป็นเนี่ยฮะเห็นไหมศาลอยู่ข้างบนเลยฮะสวยไหมฮะนะฮะค่ะเพราะศาลที่ตั้งเนี่ยเป็นเจ้านายของพระภูมิทั้งนั้นเลยค่ะนะฮะเจ้านายของพระภูมิทั้งนั้นเลยและอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านของคุณแม่หมอจีนค่ะเดี๋ยวเราตอบ SMS ก่อนไหมคะอาจารย์คุณเบียร์นะคะอยากดูดวงถ้าดูดวงบ่อยๆจะเป็นอะไรไหมคะบางคนก็กลัวว่าดวงจะช้ำไม่ใช่ค่ะนะดูบ่อยๆคือจริงๆอ่ะเรายึดหลักการปฏิบัติดีกว่านะค่ะนะยึดหลักการปฏิบัติว่า
พ่อแม่พี่น้องต้องเข้าใจว่าดวงชะตาเนี่ยมันเกิดจากคนเราเกิดเป็นแสนแสนล้านชาติเวียนว่ายตายเกิดนะฮะในหลักพุทธศาสนาเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะฮะนะฮะเราอาจจะเป็นแมวเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่เป็นคนเป็นเทวดาเป็นพรหมนะฮะหรือเป็นสัตว์นรกนะฮะอาจจะตกนรกกี่ขุมกี่ขุมมาแล้วก็ได้เมื่อเราโชคดีเราเกิดเป็นคนนะฮะเราก็ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป็นอรหันต์ตามที่หลวงพ่อฤาษีบอกนะฮะท่านถึงกำหนดฝึกนี่ทางสายหลวงพ่อฤาษีท่านก็กำหนดวิชามโนมยิทธิขึ้นมาอาจารย์ใหญ่ก็หลวงพ่อฤาษีเวียงดำท่านก็สอนนะวิชามโนมยิทธิเนี่ยมันว่าด้วยการถอดกายไปนรกไปสวรรค์ไปชั้นต่างๆเพื่อให้รู้ว่านรกมีจริงนะฮะจะได้ไม่กล้าทำชั่วทำบุญแล้วไปสวรรค์ไปพรหมไปเป็นอรหันต์นะฮะมีจริงนะฮะก็จะได้มุ่งหน้าทำความดีนะฮะการดูดวงเนี่ยนะฮะมันก็ดูเล่นๆได้ดูเป็นแบบไกด์ไลน์ดูเป็นแบบนำชีวิตได้แต่ว่าให้ยึดหลักของการภาวนานะฮะสวดมนต์ภาวนาทำบุญทำกุศลเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยอันดับเนี้ยประเสริฐสุดแล้วบุญอันดับแรกที่เราต้องทำเลยคือเลี้ยงดูพ่อแม่นะฮะนะเสร็จแล้วว่างก็ไปใส่บาตรบ้างทำบุญบ้างถวายสังฆทานบ้างนะฮะทำบุญโน่นบุญนี่นะฮะเราก็เดี๋ยวดวงมันก็จะขึ้นมาในลายมือเองดวงมันจะขึ้นมาที่โหนกเฮงที่หน้าที่ตาเองหน้าตาเราก็จะผ่องใสนะฮะไม่มีทุกข์เรายึดหลักทำดีอย่าไปทำชั่วเคยทำชั่วก็ลืมให้หมดนะฮะนะลืมให้หมดว่าอดีตเราลืมไปมุ่งหน้าทำความดีใหม่เดี๋ยวชีวิตเราก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆนี่ก็ตอบคุณเบียร์ว่าหลักง่ายๆเลยนะสมาธิเอาแบบง่ายๆเลยเราหาพระพุทธรูปมากอดในอกสักองค์นึงอ่ะเพ่งแต่พระพุทธรูปไปภาวนาอะไรก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธหรือคาถาจักรพรรดิก็ได้เดี๋ยวผมจะให้คาถาจักรพรรดินะฮะคาถาที่สมเด็จองค์ปฐมท่านมาบอกเป็นคาถาของท่านนะฮะคาถาแก้กรรมร่ำรวยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นคาถาจักรพรรดินะฮะสัมมาสัมพุทธัสสะเอาพระพุทธรูปมากอดก่อนนะที่บ้านแล้วก็เพ่งพระพุทธรูปท่องเลยสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทยะท่องไปเรื่อยๆเรียกเงินเรียกเงินไปเรื่อยๆแก้กรรมก็แก้อาการเจ็บป่วยต่อเจ้ากรรมในเวรเราไปด้วยนะฮะเสร็จแล้วออกไปข้างนอกห้ามเอาพระพุทธรูปไปนะฮะเพราะเดี๋ยวเขานึกว่าเราขโมยมานะฮะเราต้องออกไปแอบไว้ที่บ้านนะคะนะเอาไว้ที่เดิมนะฮะออกไปเราก็ทำกิจการงานของเราว่างเราก็นึกหรือมโนขึ้นมานั่นนะฮะว่าเรากอดพระพุทธรูปก็ท่องคาถาจักรพรรดิไปอีกเรื่อยๆแค่นี้ท่านก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ทำบุญภาวนาเสร็จก็อุทิศเจ้ากรรมในเวรเราไปนะเหมือนกรรมฐานนะสัมมาสัมพุทธัสสะสาสนิโตโสสยะเหมือนท่องเหมือนกับสวดมนต์การสวดมนต์ก็เป็นสมาธิมีพลังก็เป็นการเพิ่มบุญของท่านเท่ากับน้ำมันท่านก็จะเต็มถังนะฮะแล้วท่านก็อุทิศให้เจ้ากรรมในเวรไปนะครับนะหรือบอกบุญกับพ่อแม่พี่น้องท่านพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับบุญหลวงพ่อฤาษีบอกการที่เราบอกบุญคนเขาโมทนาบุญแม้แต่เขาไม่จำเป็นต้องคำว่าสาธุแค่เขามีจิตยินดีแล้วเราได้รับบุญถึง 90% นะฮะอันนี้ก็ลองทำดูนะฮะเป็นกรรมฐานง่ายๆที่สมเด็จองค์ปฐมท่านสอนว่าท่านให้เอาพระพุทธรูปสอนผมเนี่ยในนิมิตเนี่ยท่านสอนผมท่านบอกว่าให้ไปบอกลูกหลานนะให้เอาพระพุทธรูปมากอดไว้นะเพ่งแต่พระพุทธรูปนะฮะแล้วท่านก็ให้คาถาจักรพรรดิมาแล้วนี่นะฮะเรียกเงินแล้วท่านก็จะได้ร่ำรวยนะฮะแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็จะได้ไม่มีนะฮะจะได้มีความสุขตลอดไปค่ะอ้าวพระโคเสียงทายชาติที่แล้วคือใครทำไมถึงต่างจากโคที่ชาวบ้านที่ชาวนาเลี้ยงคุณอาคมค่ะพระโคเสียงทายชาติที่แล้วคือใครค่ะความหมายคืออะไรอ๋อหมายถึงว่าคือโคพระโคค่ะที่เขาเมื่อวันพืชมงคลที่ผ่านมาค่ะคือคุณอาคมเขาสงสัยว่าต่างกันกับวัวที่บ้านเขายังไงประมาณนี้ค่ะอาจารย์เอ้าการทำพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญค่ะนะวันพืชมงคลใช่นะเอาตามนิมิตดีกว่าเอาตามนิมิตเลยเอาตามที่สมเด็จองค์ปฐมบอกผมเนี่ยตอนนี้เลยท่านบอกว่าสืบมาตั้งแต่สุโขทัยแล้วค่ะนะฮะพิธีนี้ก็จะมีพราหมณ์นะฮะผู้มีวิชาอาคมนะฮะแก่กล้านะฮะมีทั้งพระภิกษุสงฆ์ทั้งพราหมณ์นะฮะดีไม่ดีมีพระฤาษีอีกนะฮะก็จะสืบ
สืบทอดกันมาเพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจชาวนานั่นแหละชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะฮะเพื่อให้เกิดสิริมงคลในแง่ต่างๆนะฮะทีนี้การบำรุงขวัญก็จะมีการเสี่ยงทายนะฮะเขาก็จะต้องเหมือนกับบวงสรวงให้ดีปลุกเสกอันนี้ในไหนพูดถึงสมัยสุโขทัยนะอันนี้เป็นนิมิตดีกว่าเขาจะต้องบวงสรวงก่อนบวงสรวงเทพยดาฟ้าดินนะฮะแล้วก็ปลุกเสกนะฮะพระโคด้วยปลุกเสกในพิธีหมดนะแล้วปลุกเสกเครื่องเสียงทายต่างๆนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลมาถึงต่างกันไงนะฮะมาถึงต่างกันนะฮะอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ของพระโคแต่ละเขาเรียกว่าเขาเรียกเป็นอะไรคะอาจารย์พระโคอาจจะแต่ละคิดว่าอาจจะเป็นกินชาโทกินหญ้ากินเหล้ากินอะไรใช่ไหมไม่คุณอาคมก็ถามว่าพระโคค่ะที่เขามาทำพิธีเนี่ยค่ะแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละชื่อแต่อะไรเนี่ยค่ะต่างกันกับวัวที่บ้านเขายังไงฮะวัวที่ชาวนาเลี้ยงเนี่ยต่างกันยังไงคะทำไมถึงไม่เอาถ้าโคในพิธีเนี่ยเขาต้องปลุกเสกน่าจะสมบูรณ์ถ้าตามสุโขทัยนะอันนี้เป็นนิมิตเป็นความเชื่อนะความเชื่อของผมคนเดียวเนี่ยในสุโขทัยเขาจะต้องปลุกเสกในพิธีอย่างดีเลยบวงสรวงปลุกเสกอย่างดีเพื่อพระโคจะได้เสียงทายว่านะฮะปีนี้ดวงชะตาปีนี้นะพระโคกินหญ้าพระโคกินเหล้าพระโคกินถั่วกินอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะฮะทีนี้ถามว่าพระโคสิงชัยชาติที่แล้วคือใครอันนี้ไม่พูดดีกว่าไม่ควรพูดนะฮะเพราะเป็นของไม่ใช่ไม่รู้นะฮะเป็นของพิธีกรรมของของเบื้องสูงเบื้องบนนะฮะเราจะไปพูดทำไมอ่ะนะถึงผมรู้ผมก็ไม่พูดว่าท่านเป็นใครถ้าให้ดูอดีตชาติของพระโคที่มาเสี่ยงตายเราก็รู้แต่ไม่พูดดีกว่าเพราะมันไม่สมควรคือผมเป็นเด็กผมก็ไม่สมควรจะพูดนะฮะเอาเป็นว่าท่านก็เกิดมาสูงแล้วกันพระโคเนี่ยท่านก็เกิดมาสูงแล้วกันนะท่านมาถึงมาเป็นพระโคที่มาแลกนามาอะไรเนี่ยมาทำพิธีได้นะฮะแล้วพระโคที่ชาวนาเลี้ยงก็ต่างกันไงพระโคที่มาทำในพิธีกับพระโคที่เลี้ยงนะฮะเราก็ต้องดูว่าในพิธีมีว่าชาติเกิดอาจจะมีการต่างกันการทำบุญของแต่ละอันนี้เขาฟิกมาเลยเนี่ยเขาถามมาเลยว่าชาติที่แล้วคือใครตอบเลยเป็นเนรตอบเลยชัดเจนเลยใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่ทราบแต่อดีตชาติท่านเป็นเนรนะฮะเป็นเนรอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านถึงมีบารมีมากเป็นของสูงมาแล้วกำลังบารมีท่านเยอะท่านถึงจะไปเป็นพระโคเพื่อเนรเนี่ยยังถือว่าศีลเยอะกว่าพวกเรานะนะถือว่าศีลเยอะกว่าผมกว่าจันอ้อหรือว่ากว่าทุกคนนะฮะอ้าวตอบไปแล้วอันนี้เป็นเรื่องอาจจะเป็นคำถามที่หลายๆท่านก็คงจะสงสัยนะคะว่าต่างอะไรกับบัวที่ชาวนาเลี้ยงนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าบุญกรรมที่ทำมาแล้วก็หลวงพ่อฤาษีเล่งดำท่านบอกว่าค่ะแมวหมาค่ะเรียกสุนัขค่ะค่ะแมวกับสุนัขอ้าวหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่เรารักเนี่ยค่ะกับที่เขาอยู่ข้างถนนนี่มันต่างกันนะใช่ค่ะมันอยู่ที่บุญที่เราเลี้ยงเนี่ยแสดงว่าแมวสุนัขเนี่ยต้องเป็นคนที่มีบุญมากกว่าค่ะเราถึงเลี้ยงดูอย่างดีค่ะใช่ไหมฮะใช่ถ้าอยู่ข้างนอกเขาก็มีกรรมมากกว่าค่ะเนี่ยบุญมันก็ต่างกันแล้วก็คล้ายๆกันใช่ไหมคะก็เหมือนกับพระโคกับเหมือนพระโคเนี่ยกับโคที่ที่ในพิธีค่ะท่านก็ต้องมีบุญมากกว่าพระโคทั้งหลายค่ะนะฮะค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างค่ะนะครับต่อ SMS ดีกว่าค่ะฝันว่างูเหลือมตัวใหญ่กัดช่วยทำนายให้หน่อยครับคุณจุกอันนี้จะได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองแต่เน้นสังฆทานบ่อยๆแล้วเอาเงินให้คุณแม่บ่อยๆรีบเสริมดวงเลยค่ะเงินจะกำลังจะเข้าเงินก้อนใหญ่จะกำลังจะเข้านะคุณจุกอ้าวขอญาติพี่ทีมงานค่ะช่วยเปิดเป็นภาพสุดท้ายนะคะที่วิดีโอคลิปใช่ไหมเป็นภาพค่ะเป็นภาพที่จันเอไปตั้งศาลอ๋อไปตั้งศาลอีกที่บ้านแม่คุณหมอจินค่ะที่สูงเนินอำเภอสูงเนินนะครับอีก3ศาลตำบลมะเกือเก่านะคะนั่นแหละครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะค่ะก็นี่เห็นไหมฮะท้าวมหาพรหมจะมีความสูงรองมาเป็นพระแม่ธรณีรองมาเป็นท้าวเวสสุวรรณแต่ถามว่า3องค์ใครเก่งกว่ากันเก่งเท่ากันแต่ท่านทำคนละหน้าที่ค่ะจะสังเกตให้ดีนะฮะฝนที่ไม่เคยตกมานานเลย
นะฮะแต่ผมปลุกเสกที่เดียวที่นี่เห็นไหมฮะฝนตกมาวันนี้เลยนะฮะค่ะไม่เคยตกมาเลยนะปกติทุกๆครั้งที่อาจารย์ไปตั้งศาลแต่ละที่ก็ตกทุกครั้งนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีที่นั่นจะไม่เคยมีฝนตกก็ตามแต่มีฝนตกทุกครั้งปลุกเสกที่อำเภอเมืองนครราชสีมาในบ้านเมตตาแต่ฝนตกที่นี่ค่ะพอเราขับรถมาที่สูงเนินก็ฝนก็ตกแป๊บเดียวเป็นบารมีของสมเด็จองค์ปฐมค่ะไม่ใช่บารมีผมเป็นเจ้าพิธีเฉยๆนะเพราะผมอาราธนาพระพุทธเจ้าแล้วครูบาอาจารย์เบื้องบนมาทำพิธีให้หมดเลยนะฮะเพราะหลวงพ่อปานท่านสอนว่าการปลุกเสกวัตถุมงคลใดๆหรือการทำพิธีเนี่ยต้องอาราธนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พรหมเทวดามาทำให้หมดอย่าเอาอำนาจจิตเราไปเกี่ยวข้องค่ะเพราะว่าเบื้องบนเขาเห็นได้ทั่วค่ะเราจะเห็นใครได้ทั่วล่ะใช่ไหมฮะค่ะใช่แต่ว่าเราก็ต้องสวดตามที่คือผมจะมีคาถาหนึ่งที่เป็นคาถาประจำตัวเลยที่สมเด็จองค์ปฐมท่านมอบเฉพาะเลยแล้วก็ไม่ใช่คาถาจักรพรรดิน่ะนะฮะเป็นคาถาอีกคาถาหนึ่งที่ไว้สำหรับการปลุกเสกนะฮะวัตถุมงคลโดยเฉพาะนะฮะหรือว่าการทำพิธีโดยเฉพาะคาถานี้ไม่ได้บอกใครนะฮะแต่ที่ผมมาบอกคือคาถาจักรพรรดินะฮะเราพ่อแม่พี่น้องก็จดแต่คาถาจักรพรรดิเนี่ยก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับส่วนคาถาผมมันเป็นคาถาเฉพาะตัวผมทำเกี่ยวกับการแก้กรรมนะฮะการลงหน้าทองการตั้งศาลวางพวงจุ้ยนะฮะหรือว่าการส่งวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรบางทีมีบางคนผีเข้าบางคนโดนไสยศาสตร์อย่างเงี้ยนะฮะหรือเป็นโรคมะเร็งโรคอะไรหนักๆเนี่ยผมก็ทำให้นะครับอันนี้ก็นะฮะคุณหมอต่อคุณหมอจินนะฮะแล้วก็คุณแม่หมอจินนะฮะท่านก็มาผูกศาลนะฮะผูกด้วยผ้าสามสีนะฮะนี่คุณพ่อท่านเป็นในพันมาก่อนนะท่านก็ไปลบไปอะไรมาหลายที่นะฮะท่านก็สุขภาพท่านก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้ก็นี่ศาลสองศาลนี้ก็ต้องถอนออกเช่นกันเหมือนกันนะฮะเพราะอยู่ผิดทิศนะฮะเห็นไหมฝนจะตกเลยนะฮะวันนี้ฝนจะตกนะฮะเพราะผมปลุกเสกที่บ้านเมตตาก่อนนะฮะพอทำพิธีรับแขกเสร็จนะฮะเลยทำพิธีเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะค่ะแล้วเราก็มาอีก2บ้านนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ช่วงที่เราจังหวะที่เราเดินทางมาที่สูงเนินเนี่ยฝนก็ตกฝนตกมาฝนตกมาตกมาล่วงหน้าแล้วก่อนที่เราจะถึงนะฮะค่ะนะครับเนี่ยเขาถือว่าถ้าทำถูกพิธีนะนะฮะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พรหมเทวดาเบื้องบนท่านก็โมทนาสาธุการเพราะการตั้งศาลเป็นสิ่งสำคัญการตั้งศาลของทุกท่านดีอยู่แล้วแต่ของผมเนี่ยเน้นอย่างหนึ่งก็คือสร้างบ้านให้สมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกนะฮะแล้วคณะของท่านเบื้องบนอยู่ทุกศาลเลยถือว่าเป็นบ้านของท่านนะเหมือนเป็นเมืองพระนิพพานของท่านนะฮะที่ท่านจะดูแลครอบครัวของทุกคนในบ้านเนี่ยให้ปลอดภัยให้มีความสุขให้ร่ำรวยนะฮะยันชั่วลูกชั่วหลานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิธีกรรมของผมเนี่ยจะสังเกตว่าความสูงเนี่ยจะสูงกว่าพระภูมิกับตายายเพราะท่านเป็นเจ้านายอ่ะท้าวมหาพรหมพระแม่ธรณีท้าวเวสสุวรรณเป็นเจ้านายของพระภูมิกับตายายนะฮะการตั้งเราต้องสื่อก่อนนะไม่ใช่ตั้งมั่วนี่3ศาลเนี่ยเป็น8ศาลพอดีค่ะตอนกลับเราก็มาขอพรกันนะขอพรกันนะฮะต้องสื่อทุกขั้นตอนนะฮะว่าพระพรหมเนี่ยจะเอาอะไรพระแม่ธรณีจะเอาอะไรหรือว่าท้าวเวสสุวรรณท่านจะเอาอะไรให้ตั้งจุดไหนจุดไหนค่ะนะฮะก็เสร็จพิธีแล้วอันนี้ก็เสร็จพิธีแล้วนะฮะเคลื่อนย้ายขบวนอันนี้ก็ได้รับการถ่ายรูปจากนะฮะอาจารย์ปานีอาจารย์ปานีอาจารย์อาคมนะฮะค่ะอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆใช่นะฮะเดี๋ยวเสาร์นี้ก็จะมีแบบว่าแบบเต็มๆเลยค่ะภาพพิธีที่เปิดตัวบ้านเมตตาครั้งแรกใช่ค่ะมาแก้กรรมนะฮะเปิดตัวบ้านเมตตาครั้งแรกเลยใช่ค่ะนะฮะเพราะทุกคนที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ป่วยเขาต้องการอย่างเดียวเนี่ยอย่าง 30-40 ท่านที่ทำให้เนี่ยผมทำทีละท่านทีละท่านไม่มีใครมาว่าผมเลยนะค่ะหายป่วยทุกคนนะฮะเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ค่ะมันไม่ใช่ปาฏิหาริย์หรอก
เป็นเรื่องมหัศจรรย์มันเป็นบารมีของพระพุทธเจ้าท่านค่ะนะไม่ใช่บารมีผมนะฮะเพราะผมทําเพราะผมเคารพหลวงพ่อปานอยู่แล้วนะฮะหลวงพ่อปานเนี่ยอดีตเนี่ยท่านเป็นอาจารย์หลวงพ่อฤาษีนิรันดร์วันๆท่านก็รักษาคนเนี่ยค่ะตั้งแต่เช้าจนหลดมืดเลยคนมาเต็มศาลาแล้วท่านก็ทําข้าวปลาอาหารเลี้ยงแบบเนี้ยค่ะนะผมก็เป็นคนหนึ่งนะเกิดมาในจังหวัดอยุธยาก็เป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้องคนหนึ่งในจังหวัดอยุธยาเนี่ยนะที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยเนี่ยนะฮะไม่ว่าท่านจะเชื้อชาติศาสนาไหนเนี่ยนะฮะเราจะมุ่งไปสู่เนี่ยเดี๋ยวพอทำดีๆนะฮะผมเชื่อว่าคนที่เขาเห็นเราทำดีเนี่ยนะฮะไม่เก็บค่ารักษารักษาฟรีเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาบริจาค กับพี่หมอต่อค่ะพี่หมอต่อก็อยากจะสร้างโรงพยาบาลเนี่ยจะช่วยพ่อแม่พี่น้องจะได้ไปเก็บค่ารักษาพ่อแม่พี่น้องค่ะเป็นแพทย์ทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะเพราะการรักษาเนี่ยบางท่านเนี่ยมีดวงวิญญาณเด็กมาเต็มเลยค่ะใช่นะฮะนะฮะเราผมก็ต้องแนะนำให้เขาไปเจ้าภาพบวชก่อนนะฮะหรือว่าทำบุญเนี่ยถวายหลวงพ่อไปเลยเนี่ยหรือว่าไปปล่อยปลาให้เด็กขโมทนาก็หายเป็นปิดทิ้งเลยค่ะมันก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์นะเพราะว่าจริงๆมันไม่มหัศจรรย์อะไรหรอกมันอยู่ที่สื่อก่อนค่ะถ้าเราสื่อเนี่ยผมได้วิชามโนมยิทธิสื่อให้ตรงใช่มั้ยของหลวงพ่อฤาษีเนี่ยที่ท่านเป็นบุญอะไรใช่มั้ยคะที่ท่านเป็นครูใหญ่สอนค่ะนะท่านถ่ายทอดมาที่อาชนะสิริไพโรจน์เจ้าของศูนย์พุทธศรัทธาบ้านหมอท่าลานอาชนะก็เมตตามาสอนผมอีกทีนะฮะผมก็ได้วิชามโนมยิทธิเนี่ยสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบางคนตกนรกก็ให้ไปดูนะฮะว่าเขาต้องการอะไรบางคนอยู่พรหมเทวดาเขาก็ถามผมเหมือนกันนะพ่อแม่อยู่ชั้นไหนแล้วสบายดีไหมต้องการอะไรบางคนตกนรกต้องการอะไรให้ช่วยขึ้นมาหน่อยวิชาพวกเนี้ยที่วัดท่าซุงครูบาอาจารย์ในวัดเขาเก่งอยู่แล้วค่ะไอ้ผมนี่มันหางแถวเลยนะผมจะบอกให้ค่ะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องอยากจะมีวิชาเนี้ยไปฝึกเลยที่วัดท่าซุงหรือซอยสายลมที่กรุงเทพอ่ะค่ะพหลโยธิน8เนี่ยถ้าบ้านสายลมกรุงเทพก็เบอร์เขาในวิชามโนมีที่เนี่ย02-616-7177ค่ะเจ้าอาวาสพระครูประหลัดอนันต์เนี่ยท่านจะเดินทางมาที่จากวัดท่าซุงเลยนะมารับสังฆทานพ่อแม่พี่น้องญาติโยมช่วงประมาณศุกร์เสาร์อาทิตย์ต้นเดือนศุกร์เสาร์อาทิตย์ต้นหมายถึงว่าเสาร์อาทิตย์จันต้นเดือนรู้สึกเสาร์อาทิตย์จันต้นเดือนเนี่ยเข้าไปดูในเว็บไซต์วัดท่าซุงเนี่ยใช่เพราะครูบาอาจารย์วัดท่าซุงทุกท่านเนี่ยผมเคารพทุกท่านเลยนะครับเนี่ยผมก็กราบนะฮะเคารพครูบาอาจารย์ทุกท่านมาณที่นี้นะฮะผมก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะใช่เป็นตัวเล็กๆส่วนหนึ่งค่ะนะฮะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆที่จะเผยแพร่นะฮะวิชาของหลวงพ่อปานวัดบางลำโพนะฮะแล้วก็ผลงานของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครูบาอาจารย์ท่านให้ต่อกันไปนะคะเพื่อที่จะได้ไม่สูญหายค่ะจะได้ไม่สูญหายค่ะมี SMS นะคะอาจารย์คุณนิดค่ะอยากทราบว่าภายในเดือนภายใน5เดือนนี้สุขภาพผมจะเป็นเช่นไรบ้างครับสุขภาพจะดีจะร่ำรวยทานถวายแอปเปิ้ลแดงพระบ่อยๆถวายพระพุทธรูปบ่อยๆก็จะรวยได้อ้าวหมดเวลาแล้วใช่ค่ะรวบรัดเลยขอให้พ่อกุมภันให้พ่อแม่พี่น้องที่ดูช่อง8ทีวีพูดได้รายการอาจารย์เอตาทิพย์และรายการทุกรายการเนี่ยนะฮะของช่อง8ของพี่ต่อเนี่ยร่ำรวยทุกคนหมดหนี้หมดสินมีความสุขความเจริญนะฮะร่ำรวยตลอดชีวิตเลยมีความสุขตลอดไปนะฮะด้วยความปรารถนาดีจากผมนะฮะจันเอตาทิพย์จันอ้อตาทิพย์ลุงทำคำตาทิพย์กราบลาไปก่อนนะฮะค่ะพบกันพรุ่งนี้1 ทุ่มถึง 3 ทุ่มค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะอาเลโตโตไทยะค่ะ